นี่ก็คงเหมือนทุกคนนะคือเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยบ้านที่อยู่ศาลเจ้าอ่ะเป็นศาลเจ้าจีนศาลเจ้าเป็นบ้านเช่าแต่อยู่ในศาลเจ้าส่วนใหญ่พี่จะเก็บของเก่าขายเก็บเศษเหล็กเก็บขวดอะไรเงี้ยแล้วก็ขายของขายของระยะขายซาลาเปาบ้างขายพุงงัวบ้างขายเป็นพะโล้ขายหมูพะโล้เชียร์กีฬาสีพี่ยังเอาไอศกรีมไปขายเลยอ่ะไปเลยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ในอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีเอเชียเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่สักประมาณปีกว่าๆแล้วก็ไปเรียนต่อโทตอนไปเรียนก็หายไปเกือบ2ปีเสร็จแล้วก็ไปเรียนเอกอีก7ปีกว่าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยทหารบางมือหนึ่งเป็นทุนของห้องแลบวิจัยที่มหาลัยครับกลับมาปีนั้นเนี่ยพี่ได้รับรางวัล Best Paper ของสำนักพิมพ์ Emeron นั่นคือฝรั่งมอบรางวัลให้ที่แคทเนี่ยนะก็ไองานชิ้นนี้เนี่ยพี่ทำตัว Minimum Grabbing Force ก็คือว่าพี่จบ PhD ด้านเรียกว่าเซ็นเซอร์มือหุ่นยนต์นะมันเป็น Viscoelastic Material คือมันเป็นเซ็นเซอร์คล้ายเซ็นเซอร์มือหุ่นยนต์เป็นที่คนนะมันจะงานของพี่คือให้เอาเซ็นเซอร์เนี่ยไปติดที่นิ้วหุ่นยนต์แล้วก็จับวัตถุโดยที่แรงให้แรงจับน้อยที่สุดเลยและทีนี้วิธีการคือว่าพี่ต้องพูดแมทริกซ์เนี่ยก็คือจำลองโมเดลของเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำโมเดลทางคณิตศาสตร์นะแล้วแก้สมการแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันจะสั่นสะเทือนยังไงการกระจายของแรงจุดสัมผัสเนี่ยแล้วเขียนเป็นสมการแล้วก็เอาเขียนโปรแกรมคอนโทรลหุ่นยนต์อ่านข้อมูลมาวิเคราะห์นะก็คือที่พี่ว่าผลงานมันดีมากเพราะว่าเราเทียบกับตัว accelerator ตัววัดความเร่งนะสามแกนนะเราไปแปะว่าที่วัตถุที่เราจะจับนะแล้วก็ให้หุ่นยนต์เอาพร้อมติดเซ็นเซอร์ที่นิ้วแล้วจับวัตถุนะแล้วหุ่นยนต์ลดแรงจับเรื่อยๆจนกระทั่งหุ่นยนต์สามารถพรีดิกคือทำนายว่าคราวหน้าที่ฉันจะลดแรงจับเนี่ยมันจะตกแน่สมาร์ทฟรอกเป็นเทคไทเซ็นเซอร์นะเวลาเราต้องกดเนี่ยเราก็ต่อเข้าในระบบได้เข้าในระบบตัวเนี่ยก็จะเป็น IoT จะเป็นสมาร์ทฟรอก็คือเช่นในบ้านเนี่ยก็จะเป็นวอร์นิ่งว่ามีคนอาจจะเป็นคนแก่ที่เดินล้มหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จับสามารถจับได้ว่ามีคนเดินเข้ามาอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นไฮสปีดเนี่ยสามารถวิเคราะห์การก้าวย่างได้สุดท้ายมันอยู่ที่คนเรียนนะพี่แต่ว่าใช่บอกว่าเราเรียนสายสามัญได้ดีกว่าสายอาชีพมันเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีทั้งสององค์ประกอบนะช่วยกันใช่ไหมการที่เราบอกว่าเราที่คนที่แบบปกติพวกนักศึกษาเขาจะเรียกว่า beautiful mind คุณต้องคิดในแง่บวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ทางเรียนมันเพียวซานอย่างเดียวเนี่ยคุณไปทำงานทางด้านเชิงปฏิบัติจะมันมีสกิลใช่ไหมมันต้องผสมผสานกัน